นะผมขอเถอะหรือจะให้ผมยิงก่อนชิงทอง3สลึงเงิน50บาทเมื่อเวลา 16:30 นาทีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวกุหลาบต้นสันเทียอายุ54ปีว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ถูกคนร้ายขู่บังคับเอาทองคำและเงินสดไปรวมมูลค่ากว่า 46,000 บาทเหตุเกิดที่ซอยเทพประสิทธิ์8หมู่10ตำบลหนองเปลืออำเภอบ้านละมุงจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทพิทักษ์เนินแสงสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไว้เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวกุหลาบต้นสันเทียอายุ54ปีได้เล่าว่าตนเองได้ออกมาซื้อของกินกับหลานวัย1ปี7เดือนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักขณะนั้นได้มีชายไทยรูปร่างท้วมสูงประมาณ160ถึง165เซนติเมตรสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกไหมพรมสีแดงขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาด้านข้างพร้อมกับพูดว่านะผมขอเหอะในมือนะก่อนจะเอื้อมมือมาดึงเอาสร้อยข้อมือหนัก2สลึงมูลค่า 29,000 บาทแหวน1สลึงมูลค่า 17,000 บาทและเงินในมืออีก50บาทตนเองพยายามยกมือไหว้อ้อนวอนขอให้คนร้ายว่าอย่าเอาไปเลยแต่คนร้ายกลับทำท่าทีขยับที่เอวและบอกว่าจะให้ดีๆหรือจะให้ผมยิงจะเอาทองไว้หรือจะเอาชีวิตไว้เมื่อคนร้ายได้ทรัพย์สินทั้งหมดที่ต้องการแล้วก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปภายหลังจากเกิดเหตุพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เกิดเหตุหาเบาะแสของคนร้ายรายนี้จากพยานแวดล้อมและกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงตลอดเส้นทางการหลบหนีเพื่อติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปจะเอาชีวิตไว้หรือว่าจะเอาทองไว้หรอเนี่ยแล้วเขาก็ดึงแหวนออกจากมือไปเลยแล้วก็ขี่รถออกไปคนร้ายได้อะไรไปบ้างครับทรัพย์สินก็มีสร้อยข้อมือแล้วก็แหวนแต่แล้วก็เงิน50บาทสร้อยข้อมือน้ำหนักเท่าไหร่สองสลึงแล้วก็แหวนสลึงแหวนหนึ่งสลึงตอนช่วงเวลานั้นมีคนเห็นเหตุการณ์เยอะไหมแต่อยู่พัทยามาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมครับป้าฝันดีดีพอขโมยเล็บทำอะไรไม่ถูกเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน News 24อัมพรแสงแก้วภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน